สวัสดีค่ะอันนี้เป็นโจทย์จากคนใกล้ตัวอีกแล้วนะคะหากต้องสร้างโฟลว์ชาร์ตนะคะใน Word ก็ทำได้ค่ะทุกคนก็น่าจะวาดโฟลว์ชาร์ตกันเป็นเนาะแต่ว่าวันนี้มีเทคนิคมาเพิ่มให้ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนที่ต้องวาดโฟลว์ชาร์ตในเร็ววันนี้หรือในขณะนี้ที่ต้องทำอยู่เนี่ยนะคะการทำโฟลว์ชาร์ตนะคะก็มันก็จะมีกล่องมีเส้นที่ควรจะต่อกันเนาะอ่ะทีนี้ทุกคนรู้ว่าเราสามารถสร้างเชฟใน Word เนี่ยโดยการ Insert นะคะเชฟนะคะทีนี้กล่องที่เกี่ยวข้องกับโฟลว์ชาร์ตมันก็จะอยู่ตรงนี้นะคะเราก็เลือกสัญลักษณ์ให้ถูกนะเริ่มต้นมันก็จะเป็นรูปนี้นะคะเราก็ลากไปนะคะเอาล่ะทีนี้ถ้าเราอยากจะสร้างกล่องเหมือนกันวิธีที่ง่ายนะคะกด Ctrl แล้วลากค่ะเราก็จะได้กล่องที่เหมือนกันออกมาหลายๆกล่องอันนี้คือเทคนิคการทำDuplicate นะคะถ้าเราไม่อยากได้สมมุติเราอยากจะได้กล่องแบบใหม่นะคะเราก็ไป Insert กล่องอีกรูปแบบใหม่เราก็ลากนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเราเปลี่ยนใจนะคะเราไม่จำเป็นต้องไปต้องลบแล้วก็สร้างกล่องใหม่เราสามารถ edit shape นี้อาจจะมาเลือกตรงนี้ค่ะเลือกอันนี้แต่เราอยากจะเปลี่ยนรูปใหม่นะคะ change shape อันนี้ก็ทำได้นะคะเปลี่ยนเป็นวงรีอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเปลี่ยนให้เลยเราไม่ต้อง delete แล้วก็ลากใหม่นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกเทคนิคนึงนะคะอันนี้ถ้าเราอยากจะเปลี่ยน format แล้วให้มันเหมือนกันทั้งหมดเนี่ยสมมุติอันนี้เราจะให้มันเป็นกล่องที่มีแค่เส้นขอบเฉยๆนะคะอย่างนี้นะคะแล้วเราอยากจะให้อันนี้มันเหมือนกันเนี่ยเราก็ใช้แปรงทาสีค่ะนะคะแปรงทาสีแล้วก็มาทาตรงนี้นี่ค่ะมันก็จะได้เป็นลักษณะเหมือนกันแล้วนะคะแล้วแปรงทาสีเนี่ยถ้าอยากจะทาสีหลายๆชิ้นพร้อมๆกันเนี่ยก็ให้ใช้ดับเบิลคลิกนะคะอ่ะเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูอีกทีนึงนะคะสมมุติว่าเรา insert shape รูปนี้นะคะ duplicate ไปลากไปหลายๆอันนะคะเราเปลี่ยนใจยังไม่อยากได้รูปนี้เรา edit shape change shape นะคะเปลี่ยนใหม่เป็นกล่องนี้บ้างนะคะเราไม่อยากได้พื้นสีฟ้าเราอยากได้พื้นสีขาวเส้นขอบสีดำเหมือนกันหมดนะคะเราก็คลิกตรงนี้แปลงทาสีเราอยู่ตรง Format Painter นี้นะคะดับเบิลคลิกค่ะแล้วก็มาแปลงมาทาตรงนี้นี่ค่ะเราก็จะได้หน้าตาที่เหมือนกันหมดแล้วนะคะทีนี้ถ้าเราไม่อยากทาสีแล้วเราก็กด Escape ออกไปนะคะคราวนี้ถ้าเราอยากจะลากเส้นนะคะเดี๋ยวทำให้ดูก่อนเนาะลากแบบนี้เนี่ยไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวทำวิธีที่ดีกว่านี้ให้ดูแต่ตอนนี้ลองมาดูนะคะว่าแบบนี้มันไม่ได้เนาะอ่ะสมมติเราอยากลากเส้นปกติเราก็จะ insert ลูกศรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็จะมาลากลูกศรจากกล่องนี้มากล่องนี้นะคะซึ่งถ้าเราลากได้สวยงามเนี่ยมันก็จะต่อกันแบบสวยงามแต่ว่ามันก็จะยังคงเป็นชิ้นๆไปอยู่อย่างนี้นะสมมุติว่านะคะแล้วเราก็อยากจะลากอันนี้อีกนะคะเราก็ insert เส้นตรงแล้วก็ลากมาอันนี้ถ้ามันไม่ตรงเนี่ยนะคะเราก็ต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเลือกก็ได้นะคะว่าให้มันอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรตรงกลางอย่างเงี้ยเนาะซึ่งเส้นมันก็ไม่ตรงอยู่ดีนะคะมันก็ค่อนข้างยากหน่อยนะแต่มันก็ยังจะแยกส่วนกันเป็นชิ้นๆอยู่นะคะนี่คือการวาดปกติที่มันก็ทำได้นะคะแต่มันก็จะเหนื่อยในตอนแก้ไขหน่อยนึงอ่ะค่ะวิธีที่จะทำให้ง่ายแล้วเส้นมันก็จะต่อกันเนี่ยนะคะอยากจะแนะนำทุกคนให้ทำแบบนี้ค่ะขั้นแรกสุดต้อง insert shape แล้วลงไปข้างล่างนี้ค่ะตรงข้างล่างนี้นะคะ new drawing canvas กดไปก่อนค่ะนี้มันก็จะเหมือนผืนผ้าใบนะคะกรอบนี้ก็จะเกิดขึ้นแล้วเราก็วาด
โฟลว์ชาร์ตของเราในนี้ค่ะเริ่มต้นเนาะไล่ไปนะคะ Ctrl D ลงมานะคะเปลี่ยนเชฟมันนะคะเปลี่ยนแพทเทิร์นนะคะแปรงทาสีแล้วก็ได้กล่องแบบนี้แล้วเนาะทีนี้เวลาจะลากเส้นต่อกันเนี่ยแล้วเราอยากให้อันนี้มันต่อกับอันนี้เสมอใช่ไหมคะอ่ะเราก็ insert shape นะคะเส้นเฮ้ยเราจะต่อกล่องนี้กับกล่องนี้สังเกตไหมคะตอนนี้ถ้าไฮไลท์เนี่ยมันจะมีจุดเทาๆเนี่ยขึ้นมามันก็จะเลือกตรงกลางให้เราว่าเราจะต่อจุดนี้ไปกับตรงกลางของจุดนี้นี่นะคะแล้วก็สังเกตนะคะมันจะมีจุดสีเขียวๆเนี่ยให้ขึ้นมาบอกว่า2กล่องนี้เส้นนี้มันต่อกันอยู่ดูนะคะเวลาเราลากเห็นไหมคะมันจะไปด้วยย้ายไปด้วยเส้นมันก็จะตามไปด้วยคือมันติดกันอยู่โอเคนะคะแล้วถ้าเราอยากให้มันตรงตอนนี้มันไม่ตรงเนาะเราอยากให้มันตรงเราก็เลือกอันกล่องนี้ชิปกล่องนี้นะคะแล้วก็ align center นะคะเส้นก็จะตรงเลยสวยงามโอเคนะคะระยะมันห่างไปเราก็ย่นไปนี่ค่ะมีกล่องใหม่อีกใช่ไหมคะมีกล่องใหม่อีกก็ลากมานี่เนาะนะคะทำไงนะใส่เส้นใช่ไหมลากเส้นมีปุ่มสีเทานี่นะคะให้ไปใกล้ๆมันลากมามีปุ่มสีเทาต้องให้เห็นเป็นจุดเขียวๆเชื่อมกันนี่นะคะสองกล่องนี้มันถึงจะเชื่อมกันอยู่แล้วมันก็จะเชื่อมกับข้างบนด้วยนะคะอันนี้ถ้าเราลากเนี่ยโอเคนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะแค่ขยายอันข้างบนนี้ข้างล่างมันสวยแล้วอย่างเงี้ยเราก็กด Shift เลื่อนค่ะข้างบนมันก็จะยาวขึ้นมาโดยที่ข้างล่างนี้ก็จะมีระยะเหมือนเดิมนี่ค่ะเผื่อว่าเราอยากจะแทรกกล่องขึ้นไปอีกแต่คราวนี้สังเกตนะคะมันก็จะมาสุดตามผืนผ้าใบเนาะมันไม่เลื่อนต่อไปอยากให้มันยาวกว่านี้ก็มาขยายผ้าใบค่ะขยายผืนผ้าใบให้กว้างแค่ไหนก็ได้นะคะตราบใดที่โฟลว์ชาร์ตของเราเนี่ยอยู่ในผืนผ้าใบนะคะเส้นเนี้ยมันจะต่อกันได้ค่ะนะคะลักษณะการต่อเนี่ยก็มีแยกเป็นสองข้างก็ได้นะคะนี้สมมุติว่าตรงนี้เนาะอยากจะมีสองกล่องซ้ายขวานะคะมีสองกล่องซ้ายขวาแล้วจะให้มันต่ออันนี้กับอันนี้เนาะมาเลือกกล่องนี้ค่ะแบบที่มันเป็นเอลโบนะคะสีเทานี้นะคะลากมาค่ะเห็นไหมคะปรับระยะนิดหน่อยนะคะมันก็จะได้ละแบบนี้นะคะเลือกอีกอันนึงอันนี้ต่ออันนี้นี้ค่ะเสร็จปุ๊บเส้นมันไม่ค่อยสวยนะเพราะตรงนี้มันไม่เท่ากันเนี่ยนะคะก็กดนี่แล้วก็ชิปแล้วก็เลือก align top เนี่ยค่ะเส้นมันก็จะต่อกันอย่างสวยงามละนี่ค่ะแล้วก็เราอยากให้มันตรงกลางเนาะเราก็มาเลือกนี้ชิปอันนี้แล้วก็ชิปอันนี้ลองย่อให้ดูนะคะย้ายนะคะเห็นไหมคะมันก็จะแบบง่ายสวยงามอย่างนี้ค่ะนะคะเราอยากใส่ข้อความเราก็ใส่ไปนะนี่ค่ะคราวนี้เส้นเนี่ยมัน by default นะคะเส้นของ Microsoft Word มันจะเป็นสีฟ้านะคะก็เปลี่ยนซะเพื่อนๆอยากเปลี่ยนเป็นสีดำก็เปลี่ยนเนาะแล้วอยากจะเปลี่ยนอันอื่นด้วยอย่างเงี้ยจริงๆก็เลือกได้หมดเนาะชิปกดชิปเอานะคะนะคะแล้วก็เลือกเป็นเส้นสีดำก็จะดำหมดนะคะหรือจะใช้แปรงทาสีก็ได้ค่ะสมมติว่าไม่ได้เลือกทั้งหมดเนาะ
ตอนนี้เลือกแต่อันนี้อันเดียวนะคะแล้วก็ใช้แปรงทาสีเอาค่ะก็ทาไปนี่ค่ะแปรงทาสีเนี่ยมีประโยชน์มากนะคะตั้งแต่รู้จักเขาเนี่ยใช้ตลอดเลยค่ะโอเคค่ะก็เร็วๆนะคะทำโฟลว์ชาร์ตแบบเร็วๆค่ะก็จะประมาณนี้ทีนี้เรามาดูวิธีการใส่ข้อความบ้างเนาะทีนี้เราได้กล่องแล้วเราอยากใส่ข้อความเข้าไปนะคะเราก็เลือกกล่องแล้วคลิกขวาก็จะใส่คำว่า add text นะคะมันก็จะมีตัวให้เราเพิ่ม text เข้าไปได้นี่คือ start นะคะอันนี้ก็ double click ก็เป็นการ add text ได้นะคะอย่างเช่นตัวนี้นะคะอย่างนี้ค่ะคือข้อความมันยาวกว่ากล่องนะคะถ้าเราจะขยายขนาดกล่องเนี่ยเราอาจจะเลือกขยายทั้งหมดอย่างนี้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เส้นที่เราทำไว้ที่สวยงามเนี่ยมันเพี้ยนไปด้วยนะคะเราอาจจะต้องมาอะไลน์ใหม่นะคะทีนี้เราไม่จำเป็นต้องทำอย่างนั้นนะคะเทคนิคอีกอันนึงก็คือเราสามารถที่จะกด Control ค่ะ Control นะคะแล้วก็ขยายมันก็จะขยายสองข้างออกไปพร้อมกันเห็นไหมคะซึ่งมันเส้นที่เราลากไว้ตรงแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ขยับทุกอย่างก็จะเซนเตอร์นะคะอันนี้ใช้ได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้งแบบนี้เห็นไหมคะกล่องนี้ก็จะขยายใหญ่เล็กได้แล้วสังเกตด้วยไหมคะว่าเส้นเชื่อมต่อลูกศรเนี่ยมันก็จะขยับไปด้วยอย่างนี้ค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคในการใส่ text box อาศัย text ในกล่องที่เราได้ทำไว้แล้วนะคะเพื่อให้เกิดความสวยงามเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะคะทำโฟลว์ชาร์ตใน Word แบบสามารถที่จะโยกย้ายนะคะกล่องไปแบบไหนก็ได้โอเคนะคะหวังว่าจะมีประโยชน์ค่ะขอบคุณค่ะ